พาทีมชาติเป็นรองแชมป์เอเชียคุยในมุมของฟุตซอลในระดับเอเชียก่อนว่ามันยากไหมเราโปรโมทฟุตซอลโลกไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกประเทศอื่นก็เป็นเหมือนกันเราโปรโมทกันเราทุกคนเขาก็พยายามกันแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้บูมเหมือนฟุตบอลใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าคนดูฟุตบอลใหญ่เยอะกว่าถ้าไปลงฟุตซอลอย่างเดียวมันไม่ได้กลับมาเพราะหาเงินไม่ได้เพราะหาเงินไม่ได้อ่ะถ้าจะให้เขามาเอาตังมาทำเขาคงแบบกูจะไปทำทำไมเสียตังจากการฟุตซอลทำไมมันไม่ยกระดับเนี่ยแต่พอเรามองวิถีจริงๆแล้วมันคือคนละกีฬาพี่มีชื่อรายการดีๆแนะนำผมอะไรมันเคยมีรายการที่กูตั้งให้ตอนอยู่เสียมสปอร์ตชื่อเขี่ยเปลี่ยนจุดเขี่ยเปลี่ยนจุดเหรอแล้วท่าเขี่ยเขี่ยไงไม่ได้มีท่าเอาแล้วไปแล้วคือเขี่ยเปลี่ยนจุดมันก็เป็นแล้วคือคนมาสับในฟุตซอลว่าวันนี้พบกับเขี่ยเปลี่ยนจุดแจ๊ะ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 อันนี้คือเล็กขอแล้วด้วยเล็กขอแล้วโอ้เฮี้ยมากแล้วตอนนี้มีคนใช้อันนี้เปล่าไม่มีอะไรถ้าชาวเน็ตมันชอบชื่อนี้คือเวลากูคิดชื่อกูจะเอาสับฟุตบอลมาใส่ใช่ป่ะซึ่งหลายๆเดี๋ยวนี้หลายๆที่ก็เป็นใช่ป่ะมันจะมีอย่างเช่นอย่างตอนทำไอ้ขับรถอ่ะก็ใช้คูลิ่งเบรกไงใช่ก็จะเป็นคูลิ่งเบรกใช่ป่ะแล้วก็พอมันเป็นชื่อรายการเขาเราก็เลยไม่เอามาเพราะว่ามันยังมีอยู่ในโซเชียลแพลตฟอร์มของเขาแล้วไอ้เขียนเป็นจุดเนี่ยมีคนเคยใช้ชื่อนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะเอามาใช้มันก็ไม่น่าจะแย่หรอกเขียนเป็นจุดเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้ไม่ได้แมสขนาดนั้นอันนี้คือมอบชื่อเลยป่ะหรือว่าไม่ใช่ของกูสิไม่เคลียร์กับไทยสปอร์ตเขาสิใช้ไม่ได้นะใช้ชื่อนั้นเอาแบบว่าที่เราพอจะไปตามเขาได้คือเคลียร์ริมเส้นอะไรประมาณสรุปว่ามันยังไม่มีชื่อนะก็เข้าประตูไงก็เข้าประตูไงสมมติว่าแบบมันก็ตรงๆอ่ะเข้าประตูแต่สวัสดีครับมาพบกับเข้าประตูวันนี้ครับเข้าประตูวันนี้เราก็จะเป็นเรื่องราวสาระแล้วก็เน้นๆไปเลยครับว่าเอาตรงให้มันตรงจุดเข้าประตูไปเลยอะไรวันเนี้ยอันนี้ตั้งมาแล้วตั้งชื่อให้ด้วยนะเขาไม่บอกก่อนเราจะได้คิดมาหลายๆชื่อให้ก็เอาสดๆตรงนี้แหละแต่ผมอยู่เบื้องหลังหลายๆเพจนะครับผมตั้งชื่อก็ประสบความสำเร็จหมดเขาก็ลืมกันไปหมดแล้วจำได้ว่าตอนก่อนอันนี้ตอนโควิดนะเราออนไลน์ผมก็ชวนพี่ตู่ว่าแบบว่ามาถกกระเทียนหนึ่งแล้วนั้นอ๋อที่เป็นซูมใช่ป่ะก็เลยว่าก็พี่ตู่จริงๆท็อปปิกนี่แหละผมว่ามันมีท็อปปิกด้วยแหละก็เลยว่าชวนพี่ตู่มาก่อนก็เชื่อกันอะไรนะก็ถึงเข้าประตูแล้วตรงกรอบไงตรงกรอบเฮ้ยอันนี้ดีตรงกรอบออนทาร์เก็ตเลยนะเออก็ตรงกรอบสวัสดีครับพบกับรายการตรงกรอบโอ้โหเข้ากรอบก็ EP น่าใส่สูตรแน่เฮียชื่อเนี้ยมันก็แล้วแต่มึงจะไปเปลี่ยนไงมึงอาจจะเป็นเข้ากรอบตรงกรอบจริงๆไอ้พวกชนเสาๆนี่มันไม่เข้าทาร์เก็ตเท่าไหร่ต้องมองกันว่าถ้าสมมติว่าเราจะให้มันตรงๆก็แล้วก็นี่ตรงกรอบไปเลยอะไรสองพยางค์ก็พอไม่ต้องไปแบบยิงตรงกรอบเอาแค่ของตรงกรอบพอดีอันนี้คืออันนี้คือใช้เลยใช่ไหมใช้เลยชื่อรายการว่าตรงกรอบOn Targetนี่เรื่องแรกที่คุยคือเรื่องของฟุตซอลก่อนพี่ตู่น่าจะเป็นคนที่คุกคีกับฟุตซอลฟุตซอลไอ้ดิ๊กไงอะไรเต้อยากยิงฝั่งไหนฝั่งเนี้ยอยากยิงที่ต้องมาและที่แบบหลังไมค์นี่คือเอาไปออกเลยป่ะได้ทำดับออนทาออนไทม์อีกนิดหน่อยเรื่องแรกที่คุยแล้วจุดเริ่มต้นที่คุยเรื่องนี้คือช่วงล่าสุดฟุตซอลรองแชมป์เอเชียโอ้โหฟีเวอร์คนแห่ไปซื้อตั๋วจริงๆมันเป็นท็อปิกแรกที่ผมว่าอยากจะคุยพี่ตู่ตั้งแต่หลังจบเกมเลยมันอาจจะท็อปิกอาจจะโหดหน่อยนะแต่นั่นคือมุมมองผมมองว่าอยากรู้จังเลยผ่านมุมมองพี่ตู่ว่าทำไมฟุตซอลมันดูเก่งกว่าฟุตบอลวะไอ้คำว่าพูดแบบง่ายๆนะคนเล่นน้อยการแข่งขันในทีมการแข่งขันในโลกนี่โลกเรามันมี200กว่าประเทศถูกป่ะที่เป็นเมมเบอร์ FIFA อะไรเงี้ยคนเล่นจริงๆอาจจะมีประมาณสัก 40% เราก็จะเห็นว่าในยุโรปอ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีแล้วกันมันเพิ่งมีฝรั่งเศสปีนี้ที่เข้ามาเราจะไม่เห็นเยอรมันเราจะไม่เห็นอังกฤษเราจะไม่เห็นพวกที่มันดีๆในยูโรอ่ะเบลเยียมเพราะว่าพวกเขาแบบไม่ได้เล่นจริงจังด้วยความที่มันมีการซัพพอร์ตจากฟีฟ่าน้อยฟีฟ่าเองก็ไม่ค่อยอะไรกับฟุตซอลแต่มีเพื่อที่จะต่อยอดถ้าเราสังเกตง่ายๆก็คืออย่างตอนเอเชียนคัพอ่ะเราได้ดูฟรีผ่านทาง YouTube ถูกป่ะแต่ว่าคู่ที่เป็นโค้ชบอสคาร์ดอย่างเช่นบ้านเราถ้าดูในไทยเขาก็จะบล็อกคู่ไทย
ถ้าเป็นดูในญี่ปุ่นเขาก็จะบล็อกคู่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขาต้องการให้คนไปซื้อลิขสิทธิ์แต่ตอนนี้แต่ในฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียเนี่ยคือปล่อยฟรีเลยเพราะว่ามันก็เป็นสปอนเซอร์ต่อเนื่องเช่นเดียวกันทั้งตั้งแต่ FIFA มาจนถึง AFC อ่ะฟุตซอลมันไม่ได้ทำเงินให้เขามากมายขนาดนั้นแต่เขาต้องมีเพื่อที่จะเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้คนแบบให้คนไปทำโต๊ะเล็กมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามองกันในเรื่องของการตลาดอ่ะถ้าสมมติว่าในอนาคตมันมีคนที่ทำฟุตซอลแยกไปเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาเหมือนฟุตวอลเล่ที่แยกออกมาจากฟุตบอลวอลเลย์บอลหรือเทคบอลที่แยกออกมาจากตะกร้ออะไรเงี้ยมันพอถึงวันที่มันมีคนเอาไปทำมันอาจจะเป็นการตลาดที่เขาทำได้ดีกว่าเขาก็เลยโฮไว้ตรงนี้ก็คือแยกไปเขาก็เลยระบุไว้ว่าผมแค่กำลังรู้สึกว่าการเป็นรองแชมป์เอเชียกับสภาวะที่เราเห็นตั้งแต่เรื่องของการที่อันเดิมมันก็ต้องมีคุยเบื้องหลังนะเช่นเรื่องของหลีกในประเทศใช่ไหมหลีกฟุตซอลเงินเดือนของนักกีฬาบางคนอายุแบบโอ้โหยังต้องไปทำงานอื่นอ่ะแต่ทำไมพาทีมชาติเป็นรองแชมป์เอเชียคุยในมุมของฟุตซอลในระดับเอเชียก่อนว่ามันยากไหมกับการที่มันยากดิยากแล้วทำไมเป็นได้วะคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าฟุตซอลเราจะไปคล้ายวอลเล่คือเราเล่นกันมานานเราเล่นกันมานานแล้วเราก็มีลีกมีวิธีการพัฒนานักกีฬาในรูปแบบที่มันถาวรมานานแล้วคือต้องชมพี่ป๋อมอย่างนึงคือตอนที่เอาปูปิสเข้ามาวางโครงสร้างเมื่อประมาณสักปี2008อ่ะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราอ่ะก่อนหน้าเราเป็นเอานักบอลที่ยิงแรงๆพี่เทิดยังเคยติดทีมชาติฟุตซอลพี่จุ่นก็เคยติดอนุรักษ์ศรีเกิดอ๋อผมพอให้จำได้คือสมัยก่อนมันจะปนกันเพราะว่าเราไม่รู้จักโน้ตฮาวในการเล่นใช่ป่ะเราก็เอานักฟุตบอลที่เพราะวิธีมันคล้ายกันเบสิกดีๆเบสิกดีๆปนกับนักตะก้อเมื่อก่อนอาจจะมีแบบตะก้อบ้างนิดหน่อยนะแล้วก็พวกแบบสายเบสิกสำหรับฟุตบอลอ่ะมันจะมีเราจะเห็นอยู่ว่าโหมันยิงกองกลางตัวนี้มันเทพจังวะครึ่งบอลอะไรประมาณนั้นก็ถูกจับมาใส่แล้วก็ยิงแรงๆ อะไรเงี้ยในยุคแรกพอมันเป็นยุคที่เริ่มจริงจังเพราะเราไปฟุตซอลโลกมา2สมัยละเราไปปี2000แล้วก็2004ก็เริ่มที่จะมีการขยับฟุตซอลเป็นแยกออกมาจากฟุตบอลเลยก็มีการวางโครงสร้างเอาโค้ชจากสเปนเข้ามาวางระบบซึ่งณตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้มันเปลี่ยนไปนิดเดียวเองมันยังเป็นระบบเดิมเมื่อ20ปีที่แล้วอยู่แต่ว่าเปลี่ยนในรูปแบบของดีเทลรายละเอียดให้มันมีมากขึ้นให้มันทันสมัยมากขึ้นเช่นเดียวกันในโลกนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามวิถีทางเหมือนกันแต่ว่ายุโรปเขาเปลี่ยนเราถึงเปลี่ยนยุโรปเขามีเราถึงมีเพราะว่าเราอิงกับระบบทางนั้นมันก็จะเป็นทำให้เฮ้ยพอเราจริงจังกับมันเรามีหลีกอาชีพปุ๊บมันก็เลยดูเก่งกว่าชาวบ้านเขาผมเคยผมพูดอยู่ตลอดว่าผมเคยภาค F หรือผมเคยดู F หรือของญี่ปุ่นนะตัวญี่ปุ่นเนี่ยมันจะสวนทางกับ J หรือเต้ตัวญี่ปุ่นในฟุตซอลเนี่ยเป็นตัวที่แบบบอกเลยว่าถ้าพูดตรงๆอ่ะไม่ได้เก่งมากเพราะเขาจะใช้ระบบเยอะมากกว่าอินดิวิดวลของไทยอ่ะถ้าดูในลีกจริงๆมันจะมีอินดิวิดวลบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังย้ำอยู่เสมอว่านักเตะไทยเล่น F ลีกสบายมากกว่านักบอลไทยไปเจลีกความยากมันแล้วจำเป็นต้องไปไหมจำเป็นต้องไปสิไปเอาความเป็นมืออาชีพกลับมาคุณต้องไปเอามีวิธีการจัดการที่เป็นมืออาชีพใช่คุณต้องไปเอาความเป็นมืออาชีพกลับมาผมเคยถามนักฟุตซอลว่าเอ้ยมึงเล่นขนาดนี้แล้วทำไมไม่ไปเล่นญี่ปุ่นวะหรือว่าไม่มีทีมต่อวะมันก็บอกว่ามีพี่ทำไมจะไม่มีแต่เพียงแค่ถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นเงินเดือนแสนนึงมันอยู่ไม่ได้ไงคุณไปอยู่โตเกียวเงินเดือนคุณแสนนึงนี่คือสุดท้ายแล้วแปลว่าฟุตซอลในทั่วโลกมันก็เป็นกีฬาที่มันเป็นรองกว่าถูกเราต้องมองกันทั่วโลกเลยถูกคุณดูเจ้าภาพฟุตซอลโลกคุณก็เห็นแล้วลิทัวเนียไต้หวันฮ่องกงไทยอุซเบกิสถานโคลัมเบียประมาณนี้กัวเตมาลาโอ้ยกัวเตมาลานี่ประเทศนี้คือแบบน้อยใจแฟนทำไมกัวเตมาลาเขาว่าโอ้ยฮาอันนี้ฮาเลยอันนี้เอาออกว่าอันนี้ออกว่าคือรายการมันตึงเครียดคนอุตส่าห์เชื่อฟังเฮ้ยพี่ตู่แม่งรายการมันตึงเครียดแล้วมันกลัวเต็งมาลาเขาอ๋อกลัวตัวเองจะมาลาเขาเออแบบรักแฟนมากข้างรักเลยแปลว่าในประเทศคือมีแต่ผู้หญิงหมดเลยเพราะว่ากลัวเต็งมาลาเขาเป็นไงชอบไหมล่ะ
ตัดออกก็ได้อันนี้เลอะเทอะใช่ไหมคือไอ้ท่านเขินมุกตัวเองคือย้อนกลับไปก็คือประเทศที่เขาจัดฟุตซอลชิงแชมป์โลกอ่ะเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ประเทศที่เหมือนในฟุตบอลโลกไงไม่ได้มีคนแย่งกันจัดไม่ได้มีคนอยากจะเป็นเจ้าภาพไม่ได้มีแบบเพราะว่าการตลาดมันไม่ได้เราโปรโมทฟุตซอลโลกไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกประเทศอื่นก็เป็นเหมือนกันเราโปรโมทกันเราทุกคนเขาก็พยายามกันแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้บูมเหมือนฟุตบอลใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าคนดูฟุตบอลใหญ่เยอะกว่าผมจะเขาว่าอย่างนี้ไหมไอกีฬาที่มันอยู่รอบๆฟุตบอลอย่างฟุตบอลหญิงฟุตซอลคือมันไม่สามารถ เอาความนิยมมาเทียบกันได้เลยถูกต้องถูกต้องแยกกันถูกต้องมันก็ต้องมองในความนิยมของพวกเขาว่าในกลุ่มประมาณนี้อ่ะถ้าสมมติฟุตบอล 100% คือหมื่นคนสมมตินะยกเอาเห็นภาพง่ายๆถ้าฟุตซอลได้สัก 4,000 นี่ถือว่าเยอะแล้วก็คือเท่ากับเปรียบเทียบว่าก็คือหมื่นคนของฟุตบอลนั่นแหละเข้าใจใช่ป่ะมันเปรียบเทียบอย่างนั้นแล้วก็พอเรามามองกันจริงๆอ่ะด้วยกีฬาที่มันผูกขาดแชมป์อ่ะเราก็จะเห็นอีหลานแม่งแชมป์เอเชีย15สมัยไอเวนใครจะไปสู้มึงมีญี่ปุ่นขึ้นไปบ้างสอดแทรกขึ้นมาก็มีอยู่2ชาติเช่นเดียวกันในฟุตซอลโลกอ่ะก็เพิ่งจะมีอาร์เจนตินานี่แหละกับโปรตุเกสที่มึงมาได้แชมป์ใน2ปี2ครั้งหลังสุดแต่ก่อนหน้าก็เป็นบราซิลกับสเปนที่จัดกันมาเนี่ยมันก็โอ้โหมานั่งดูสุดท้ายกูก็รู้อยู่แล้วใครแชมป์มันที่เอาง่ายคือมันเทียบมันจะตายางกับวิถีของฟุตบอลไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันแทบจะเป็นคนละชนิดกีฬาผมพูดแบบผมก็เคยย้ำนะว่ามันมีแค่การนับแต้มอ่ะด้วยการยิงบอลเข้าประตูอ่ะนี่คือนับแต้มเหมือนฟุตบอลแต่กติกาอย่างอื่นหรือว่าดีเทลอย่างอื่นมันแทบจะไม่คล้ายกันเลยมันจะไปคล้ายกีฬาที่เป็นอินดอร์สักส่วนใหญ่เหมือนบาสเกตบอลเหมือนวอลเลย์เหมือนทุกๆกีฬาที่นับในอินดอร์ทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้กลับมาที่ประเด็นที่ผมคิดไว้คือทำไมในเชิงมุมผมว่ามันผลเขาเรียกว่าไงผลงานผลของความสำเร็จมันดูเปรียบเทียบกันแล้วมันงงๆฟุตซอลเนี่ยณวันนี้สถานการณ์ของนักฟุตซอลไทยเป็นไงปัญหาที่เจอมีก็พูดตรงๆลีกอาลีกอาลีกยังมีอยู่ไหมเนี่ยมีแต่ว่าปีนี้ก็ยังมันหยุดตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วอะลีกบ้าอะไรหยุดตั้งแต่เดือนธันวาก็มันจบฤดูกาลแล้วไงคือยังไม่เริ่มยังไม่มีโปรเจกต์จะเริ่มมีโปรเจกต์มันมีด้วยเหรอลีกยังไม่คือปัญหามันมีหลายส่วนอะถ้าย่อยๆกันเรื่องของลีกฟุตซอลหรือว่าอาชีพฟุตซอลอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของเม็ดเงินที่เอามาลงอะคือโอเคเราพยายามพูดอยู่ตลอดว่านี่คือหน้าตาของสมาคมฟุตบอลใช่ป่ะแต่เขาก็รู้เหมือนกันว่าถ้าไปลงฟุตซอลอย่างเดียวมันไม่ได้กลับมาเพราะหาเงินไม่ได้เพราะหาเงินไม่ได้อ่ะสองก็คือความนิยมแหละใช่สองก็คือพอเราไม่มีช่วงเวลาที่ในการเปิดลีกชัดเจนปีนี้อยากเปิดสิงหาปีนี้อยากเปิดกันยาปีนี้อยากเปิดมิถุนาแล้วสั้นด้วยใช่ไหมห้าเดือนแล้วถามว่ากูเป็นสมมติกูเป็นแพลตฟอร์มกูเป็นแพลตฟอร์มของการซื้อลิขสิทธิ์ไปกูอยากทำการตลาดช่วงมิถุนาแต่กูไม่ได้ไม่มีแล้วลีกมันก็ต้องผมเคยคุยกับเลิศชายตอนเลิศชายไปเล่นที่ญี่ปุ่นเลิศชายบอกว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็มีวิธีการก็คือเขาจะให้ค่อมกันน้อยที่สุดให้ชนกันน้อยที่สุดสมมุติว่าลีกฟุตบอลมันคือกุมภาจนถึงธันวาใช่ป่ะลีกฟุตซอลก็จะไปเตะระหว่างนั้นน่ะก็คือสมมติว่าเป็นธันวาเริ่มธันวาปุ๊บก็จะค่อมปีไปเป็นมกราคมกุมภาแล้วก็ค่อยๆให้มันถ้ามันชนกันมันก็จะจัดโปรแกรมกันหน่อยแต่ว่ามันจะมีช่วงที่มันแบบอย่างน้อยกูรู้แล้วถ้าโบกกลับมาที่ไทยลีกก็คือไทยลีกปิดพฤษภามิถุนาฟุตซอลต้องเริ่มสิมาต่อเนื่องไงถ้าอย่างน้อยก็กองเชียร์ชลบุรีกูก็จะได้เชียร์บูเวฟไงกองเชียร์ท่าเรือกูก็จะได้เข้ามาเชียร์ท่าเรือฟุตซอลไงแต่ทุกทีมที่มันอยู่ในไทยลีกมันก็ไม่ได้มีฟุตซอลทุกทีมไม่ได้มีทุกทีมมันไม่แปลกนะญี่ปุ่นก็เป็นญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีทุกทีมแล้วญี่ปุ่นอย่างนาโกย่าแกมปัสกับนาโกย่าโอเชียนก็คนละทีมกันหรือในสเปนเองจริงๆเราจะเห็นบาร์ซ่าแต่เราไม่เห็นเรอัลมาดริดไงนึกออกปะมันก็จะไม่ได้มีทุกทีมอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเงินเดือนอีกเงินเดือนที่เขาพูดคืออย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เราก็จะรู้ว่าองค์ประกอบเงินเม็ดเงินมันน้อยทีเนี้ยนักฟุตซอลอ่ะย้อนกลับไปเมื่อก่อนเล่นเดินสายเพื่อเข้ามาเล่นลีกเพื่อให้ตัวเองเล่นอาชีพได้เล่นลีกเนี่ยพอมันเล่นลีกปุ๊บมันก็จะมีเงินเข้ามาเดือนหมื่นหนึ่งสองหมื่นมันก็อยู่ได้สมัยก่อนกับแต่กลับกันสมัยเนี้ยในเอาตั้งแต่สักประมาณ2022อะไรที่เดินสายมันบูมขึ้นมานักฟุตซอลบางคนมาเล่นลีกเพื่อเอาโปรไฟล์ลีกไปอัพเดินสายเดินสายก็จะได้ 3,000 นึกออกไหมต่อนัดต่อวันมันก็กลายเป็นว่าคุณเดินสาย10วันวันละ 3,000 คุณได้ 30,000
แต่ในลีกคุณซ้อมทุกวันเลยคุณแข่ง4แมตช์ต่อเดือนหรือ5แมตช์ต่อเดือนคุณได้แค่เนี้ย 20,000 หมื่นกว่ามันก็กลับกันแล้วอะพอมันเป็นในเซอร์เคิลนี้มันก็ทำให้เราพูดถึงนักฟุตซอลมันก็เลยต้องมีอาชีพหลักของมันอย่างเช่นบางคนเป็นตำรวจบางคนเป็นทหารบางคนเป็นเจ้าหน้าที่การท่าบางคนเป็นบุรุษไปรษณีย์เป็นข้าราชการเป็นโน่นเป็นนี่เพราะว่าก็ในเมื่อเราฝากความหวังไว้ที่การเล่นอาชีพของฟุตซอลก็คือง่ายคือณวันนี้เขาเรียกว่าไงอะไซเคิลของมันในเรื่องของรายได้มันทำให้การเป็นนักฟุตซอลอาชีพมันเป็นอาชีพหลักไม่ได้ได้รู้จักมูฮัมหมัดอุสมานมูซาใช่ไหมที่เป็นญาติกับมูฮัมหมัดวันนอมุนฮาคนละคนอ๋อคนละคนเหรอโอ้ยมูฮัมหมัดเหมือนกันอันนี้เอาออกเหมือนกันเอาออกเหมือนเดิมเอาออกไปเลยไม่ต้องอยู่ประเทศอะไรนะมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเป็นนักฟุตซอลที่แข็งแกร่งที่สุดของเราในเจเนอเรชันนี้ถูกป่ะถ้าเปรียบเทียบกับฟุตบอลเขาคือใครชนาธิปชนาธิปเงินเดือนเท่าไหร่ประมาณล้าน8แต่มูฮัมหมัดเงินเดือน 200,000 นะที่สเปนกี่เท่าอ่ะนี่คือเบอร์1เหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องเงินด้วยนะเรื่องชื่อเรื่องชื่อเสียงอ๋อชื่อที่เขาไปคล้ายกับวันนอนไม่ใช่ ชื่อเสียงที่แบบว่าการเป็นที่รู้จักมันก็ต่างกันผมให้อีกคนหนึ่งก็การสุภวุฒิสมัยพีคเขาไปเล่นเอฟลีกเขาได้ 200,000 เหมือนกันเล่นที่ญี่ปุ่นได้ 200,000 เขายอมออกจากตำรวจเพื่อไปเล่นที่ญี่ปุ่น2ซีซั่นแล้วเขาก็คว้าแชมป์2ซีซั่นสุภวุฒิก็คือเทียบกับพี่มุ้ยเนาะคือเจนเดียวกันอายุใกล้กันแล้วก็มุ้ยเบอร์1ของฟุตบอลอาร์มคือเบอร์1ของฟุตซอลแต่มุ้ยอ่ะเงินเดือนแตะล้านตั้งแต่อายุ26-27ละอาร์มคือแบบกว่าจะไปได้ 200,000 ที่ญี่ปุ่นคือ31แล้วมันก็ถ้าคุยไปถึงเนี้ยสำหรับผมนะผมจะตอบคำถามตัวเองว่ามึงต้องเอาความใกล้เคียงของมันมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยถูกมันแทบจะเป็นคนละชนิดกีฬาแล้วก็มันคือคนละชนิดกีฬาในแบบที่แม่งถามมากๆแต่เพียงแค่ว่าเราเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในการแข่งขันที่ประเทศที่แข่งคล้ายๆกันอยู่ในระดับเอเชียอยู่ในฟีฟ่าเหมือนกันอยู่ในเอฟซีเหมือนกันแม่งเหมือนกันแม่งยิงเหมือนกันทุกอย่างแล้วบางทีคนมันชอบไปร้องหาความแฟร์ถูกไหมจากการฟุตซอลทำไมมันไม่ยกระดับเนี่ยแต่พอมามองวิถีจริงๆแล้วมันคือคนละกีฬาผมย้ำแล้วผมก็พูดอยู่ตลอดว่าที่มันไม่น่าสนใจในทุกวันนี้เพราะว่าเราไม่มีทีมแม่เหล็กไออย่างสเปนเขามีบาร์เซโลนาอย่างญี่ปุ่นเขาก็มีมาชิดะเซลเวียนะตอนนี้ที่เคยเป็นจ่าฝูงเจลีอยู่แป๊บนึงอะแต่ว่าต้องบอกงี้ก่อนว่าเราไม่ได้ขอร้องทุกทีมให้ทุกทีมในไทยลีกหันมาสนใจฟุตซอลนะแต่คุณลองจินตนาการก็ได้ว่าถ้าลีกฟุตซอลมีบุรีรัมย์เจอเมืองทองอุ้ยอ่ะมันก็จะคือลองจินตนาการก็ได้ว่าถ้าเป็นบุรีรัมย์เจอเมืองทองในลีกฟุตซอลอะคนดูเอาดูคนน่าดูน่าดูเป็นข่าวได้ด้วยถูกป่ะเป็นข่าวได้ด้วยแล้วที่สำคัญคือคนบุรีรัมย์คนกองเชียร์บุรีรัมย์อ่ะเฉลี่ยนั้นละ15,000แล้วกันแบ่งมา1,000มาเชียร์ฟุตซอลเต็มนี่คือเต็มฮอลล์คนดูเมืองทองอ่ะ8,000ขอสัก500นี่คือเต็มฮอลล์ฟุตซอลแล้วอ่ะงั้นผมถามพี่แบบสมมติวันนี้ผมแต่งตั้งพี่เป็นเจ้าของการดูแลลีกของฟุตซอลในไทยสะท้อนจากตู่ภูมาสู่การเปลี่ยนแปลงวงการฟุตซอลที่มันจะดีขึ้นในเชิงของความในไทยนะพี่ทำอะไรบ้างอันดับแรกอ่ะเดี๋ยวผมเป็นชาวเน็ตผมเสนอสมาคมอย่างนี้ก่อนว่าผมอยากจะรบกวนทีมที่อยู่ในไทยลีกอ่ะสักเอาทีมแมตช์เล็กก็ไปคุยกับบุรีรัมย์เมืองทองบีจีท่าเรือมีอยู่แล้วไม่ต้องเอาสักกี่ทีมเอาสัก3ทีมพอแต่ขอให้มันมีบิ๊กแมตช์สักทีมหนึ่งก็คือเป็น BG ท่าเรือ อย่างตอนนี้บิ๊กแมตช์ในฟุตซอลถ้ายังไม่มีทีมเหล่านี้มันจะมีห้องเย็นท่าข้ามห้องเย็นท่าข้ามชลบุรีบูเวฟมีท่าเรือประมาณนี้แบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดแบ็คเพิร์ลทีใหม่ทีเนี้ยก็เอาแค่บุรีรัมย์กับเมืองทองเข้ามาก็ได้ผมบอกว่าบุรีรัมย์ผมไปคุยกับลุงเนครับมาช่วยทำฟุตซอลหน่อยพี่ไปคุยใช่ไหมเดี๋ยวผมไปคุยให้ผมมีงบให้ถ้าลุงเนเข้ามาทำฟุตซอลผมมีงบเพิ่มให้5 ล้านสำหรับทีมฟุตซอลอยู่แล้วเพราะว่ามันเดินทางใกล้ๆขยับมาที่เพิ่มไปอีกนิดนึงให้5 ล้านไปทำฟุตซอลฟุตบอลหญิงด้วยคุณก็จะมีบุรีรัมย์เลดี้จะมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็จะมีบุรีรัมย์ฟุตซอลครับแต่ให้ตังค์ไปอ่ะผมไปคุยกับลุงระวิลุงครับมาช่วยบูมฟุตซอลหน่อยผมให้ลุงระวิเพิ่ม5 ล้านกับการทำฟุตซอลเป็นเมืองทองยูไนเต็ดฟุตซอลครับแล้วก็ให้อีก5 ล้านสำหรับการทำฟุตบอลหญิงก็จะเป็นเมืองทองวูแมนฟุตบอลคลับอ่ะคุณก็จะได้แล้ว
สมมุติว่าเขาเซเยตถ้าบุรีรัมย์กับเมืองทองเซเยตคุณจะได้2ทีมที่เป็นแม่เหล็กสำหรับฟุตบอลลงมาเล่นฟุตซอลด้วยเวลาแข่งกันมันก็จะเป็นข่าวสมมุติว่าช่วงนี้เมืองทองผูกปีแพ้บุรีรัมย์ช่วงนี้ไม่ค่อยชนะแต่ฟุตซอลเมืองทองดันดีกว่าบุรีรัมย์ฟุตซอลเมืองทองชนะบุรีรัมย์สมมุติ 5-0 แฟนบอลบุรีรัมย์ร้องได้เป็นไวรัลเหมือนที่แมนยูชุดเด็กแมนยูชุดเด็กถล่มลิเวอร์พูลชุดเด็ก90มันก็จะเป็นไวรัลแล้วนึกออกป่ะนึกออกใช่ป่ะมันต้องการภาพนี้ก่อนโอเคมันอาจจะไม่สามารถไปถึงวันมีความนิยมแซงหรอกแต่ก็จะมีแต่ก็จะมีเป็นหนึ่งเวที่ถูกมันต้องช่วยกันมันต้องช่วยกันทั้งระบบอ่ะจริงๆนะมี BG นะบุรีรัมย์เมืองทองเอาแค่นี้เอง3ทีมพอแล้วถ้าเหลืออยู่แล้วเอาแค่3ทีมแค่นี้แต่ว่าเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาว่าอ่ะถ้าจะให้เขามาเอาตังค์มาทำเขาคงแบบกูจะไปทำทำไมเสียตังค์ก็ซัพพอร์ตไปให้5ล้านเราไม่ใช่แค่ให้แค่พวกนี้นะก็ต้องให้ทีมลีกด้วยทีมที่มีอยู่แล้วอ่ะให้เขาพัฒนาเพราะว่าลีกฟุตซอลถ้าสังเกตมันจะเป็นทีมองค์กรท่าเรือทหารเรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มหาลัยเกษมบัณฑิตธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยก็จะกูไม่ได้เรียนเกษมบัณฑิตกูจะไปเชียร์ทำไมวะกูไม่ได้เรียนธรรมศาสตร์กูจะไปเชียร์ทำไมวะกูไม่ได้เป็นพนักงานการท่าไอ้แฟนท่าเรือเขาเยอะนะอันนี้ต้องบอกก่อนแฟนท่าเรือเขาก็คือองค์เดียวกันแหละกับที่เชียร์บอลใหญ่แต่ว่าบูเวฟเงี้ยซ้อมอยู่กรุงเทพกูไม่ได้ผูกพันกับชลบุรีเลยทุกวันนี้ชลบุรีใหญ่ยังเอาไม่รอดเลยคนยังน้อยลงเลยมันก็เป็นภาพที่มันจะต้องช่วยกันทั้งองค์กรอ่ะประมาณแล้วมันก็ลามไปถึงฟุตบอลหญิงไงถึงได้บอกว่าฟุตบอลหญิงมันก็จะน่าสนใจขึ้นคุณลองคิดก็ได้ว่าบุรีรัมย์หญิงเจอเมืองทองหญิงอ่ะอย่างน้อยมันก็จะมีแฟนทั้งสองที่อาจจะไปรู้200-300คนก็จะมากกว่าตอนนี้นะตอนนี้มากสุดก็200คนนะถูกป่ะโอเคนึกภาพออกมีอย่างอื่นอีกไหมหมายถึงว่าในเชิงของการที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นในไทยแล้วมันน่าจะเป็นไอเดียจริงๆแล้วเราอยากให้ยกโมเดลของฟุตบอลหญิงที่อเมริกาฟุตบอลหญิงที่อเมริกาเขาบูมกับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เพราะว่าเขาเคยเป็นแชมป์โลกอ๋อใช่แล้วคนเขาก็พราวกับฟุตบอลหญิงของเขามากๆอะไรเงี้ยอยากให้มองภาพนี้ก่อนว่าย้อนกลับไปว่าจริงๆเราไม่ต้องมีภาพเอนเตอร์เทนที่ดีไม่ต้องมีภาพการแข่งขันที่มันมืออาชีพแบบจ๋าๆแบบเป๊ะๆขนาดนั้นแต่เราต้องการ1ไวรัล2เราต้องการเอนเตอร์เทนเนอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟุตซอลจะทำให้มันดีมันอยู่ในอินดอร์อยู่แล้วคุณแทบจะคุณก็จ้างออร์แกไนซ์ที่จะลงทุนกับการมีคอนเสิร์ตยกตัวอย่างเช่นวันนี้ฮาล์ฟไทม์โชว์มีอิงวรันธรก็จะมีแฟนคลับคุณอิงเข้าไปนั่งดูอาจจะไม่ได้ดูฟุตซอลจริงๆแต่เขาก็จะรู้จักว่าอ๋อมันมีฟุตซอลที่อิงวรันธรจะมาอย่างสนามหนึ่งอาจจะเป็นไม่ต้องทุกสนามนะเอาแค่สนามเดียวแต่ว่าอันนี้จะไปยิงในถ่ายทอดสดแล้วช่วงฮาล์ฟไทม์ก็พักไปคนที่จะไปดูในสนามก็จะได้เห็นเท่านั้นมันก็จะน่าดูขึ้นวันนี้มีมินิคอนเสิร์ตทรีแมนดาว15ทีวันสนามมันมีเท่าไหร่วะกี่ทีมวะ14ทีม14ทีมคือ28แมตช์ถูกปะ26แมตช์ก็รันไปเลย26สัปดาห์ว่าใครจะเป็นศิลปินใน26ครั้งนั้น ก็ต้องลงทุนเพิ่มหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องช่วยกันทั้งสมาคมทั้งคนจัดทั้งทีมทุกอย่างเพื่อให้มันดูเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนไงมันจะได้แบบอย่างน้อยก็ดึงคนกลุ่มใหม่ๆให้รู้จักฟุตซอลเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะไม่ใช่แฟนคลับอิงแล้วจะมาดูทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแต่ว่าอย่างน้อยมันได้การพูดถึงพูดถูกป่ะ คือตอนนี้ถ้าเราจะทำอะไรให้มันเติบโตมันต้องมีไวรัลก่อนมันต้องมีการพูดถึงก่อนมันถึงจะได้เป็นอย่างวันนี้อาจจะเป็นลิเกดำดงอะไรเงี้ยเข้ามาเพื่อให้มันเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนมากขึ้นแต่ก็ต้องใช้เงินเยอะขึ้นแค่นั้นเองฟุตซอลนะครับก็ถ่ายทอดสดทีมอะไรถ่ายดีไอ้พวกบอลเอาทีมงานทีมไหนยังไม่รู้เลยโกทีวีก็นะ